ยิ่งลักษณ์ฟาดบิ๊กตู่ไม่เคยน้อมรับความผิดพลาดยิ่งลักษณ์หดหู่ประชาชนเสียชีวิตบนถนนไร้การเหลียวแลซัดต้นต่อเกิดจากรัฐบาลไม่ได้วางแผนให้รอบคอบรัดกุมขาดวิสัยทัศน์ในการรับมือโควิด-19นายกไม่เคยน้อมรับความผิดพลาดและขอโทษมิหนำซ้ำยังกลับมองว่าประชาชนทำตัวเป็นภาระเมื่อวันที่22กรกฎาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านเพจยิ่งลักษณ์ชินวัตรระบุว่าดิฉันรู้สึกหดหู่สะเทือนใจและแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยต้องเสียชีวิตบนท้องถนนไร้การเหลียวแลจึงขอตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่าปล่อยให้ประเทศเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทำไมรัฐบาลทำให้ประชาชนต้องเผชิญชะตากรรมที่เลวร้ายเช่นนี้ทั้งที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรงในการดูแลประชาชนอีกทั้งยังทำให้บุคลากรด่านหน้าแพทย์พยาบาลหมดขวัญกำลังใจอ่อนล้าขาดหลักประกันที่ดีเพราะไม่มีวัคซีนที่มีคุณภาพเพียงพอในการเป็นเกราะป้องกันโรคร้ายดิฉันขอแสดงความเสียใจและขอร่วมแบ่งปันความโศกเศร้ากับหลายครอบครัวที่ต้องอยู่ในสภาพเห็นคนที่รักล้มหายไปต่อหน้าต่อตาโดยไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ซึ่งต้นต่อเกิดจากการที่รัฐบาลไม่ได้วางแผนให้รอบคอบรัดกุมขาดวิสัยทัศน์ในการรับมือกับวิกฤตโรคระบาดในระยะยาวมีแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะการบริหารระบบสาธารณสุขที่มีการรวบอำนาจแต่กลับบริหารผิดพลาดขาดแคลนเตียงไร้การตรวจเชิงรุกที่มากพอวัคซีนไม่ทั่วถึงและคุณภาพเป็นที่กังขาแต่พลเอกประยุทธ์กลับไม่เคยน้อมรับความผิดพลาดและขอโทษมิหนำซ้ำยังกลับมองว่าประชาชนทำตัวเป็นภาระทั้งที่เกิดจากความหละหลวมของรัฐบาลดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คนไทยอดทนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ขณะเดียวกันขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการเรียกร้องให้รัฐบาลทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนด้วยการนำความทุกข์ยากของประชาชนเป็นหัวใจในการนำเสนอแผนที่ชัดเจนในการบริหารจัดการและกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่เป็นผู้นำพึงมีในการนำพาประเทศผ่านพ้นความยากลำบากครั้งนี้ให้ได้ก่อนหน้านี้โลกออนไลน์รวมทั้งผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสรยุทธสุรทัศนจินดาได้แชร์ภาพการเสียชีวิตของประชาชนข้างถนนในกรุงเทพมหานครจำนวน3รายดังนี้รายที่1 หน้าศึกษาภัณฑ์ถนนราชดำเนินก่อนถึงแมคโดนัลด์รายที่2 ข้างวัดบวรนิเวศราชวรวิหารรายที่3 หน้าโลตัสพระราม4อย่างไรก็ตามนายคณิตชุ่มช่วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตพระนครได้ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปเก็บศพล่าช้าว่าเที่ยงคืนแล้วเทศกิจเขตพระนครก็เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจเก็บศพผู้เสียชีวิตในพื้นที่เข้าใจและเห็นเจ้าหน้าที่ที่มาเก็บศพหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาเก็บศพช้าเพราะรถมีคันเดียวที่เป็นรถเฉพาะเก็บศพโรคโควิดซึ่งวันนี้ได้ตระเวนเก็บไปแล้ว8ศพกว่าจะมาถึงเขตพระนครก็เห็นใจครับพี่ๆทุกคนและขอบคุณมูลนิธิสยามนนทบุรีที่ผ่านมาช่วยเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยปอเต็กตึ๊งมาถึงใส่รถไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย3ศพของพระนครเทศกิจทำได้ทุกเรื่องเพื่อกรุงเทพมหานครไม่ใช่จับแม่ค้าอย่างเดียวศพก็ได้ครับ